สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องซีดูคุณครับสำหรับคลิปนี้นะพี่กิตก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับรถเหล็กมาร์เจอเรตนะที่จะวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมหรือช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองนะมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับชุดแรกเป็นชุดของ Volkswagen Beetle Series ครับนี่นะ Volkswagen Beetle Series นะในเซตนี้จะมี4คันนะครับก็จะมีคันออกสีฟ้าๆครับเปิดฝากระโปรงได้นะคันสีเขียวอ่อนนะครับแท็กซี่ลายแท็กซี่ซะด้วยนะแล้วก็มีคันสีแดงครับคันสีแดงนี้ก็เคยจำหน่ายมาแล้วนะแล้วก็มีคันสีออกครีมๆนะแล้วก็มีลายเบอร์64ครับแม่เซตบีเทิลนี่ก็น่าเก็บทีเดียวครับนะเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซตของกระบะนะหรือว่าพิกอัพซีรีส์3แล้วครับนี่ครับรอบที่ผ่านมาจำหน่ายซีรีส์1ซีรีส์2นะรอบนี้มีสีมาเพิ่มนะสีใหม่แล้วก็เป็นซีรีส์3แล้วด้วยนะส่วนใหญ่ทั้ง6คันนี้ก็จะเป็นรีโวทั้งนั้นเลยนะครับมีสีดำมาเพิ่มนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับนี่สีใหม่นะครับสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวอันนี้สีเดิมนะสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเคยจำหน่ายในรอบที่แล้วสีส้มนะสีส้มนี่มีมาใหม่ในรอบนี้ครับแล้วก็สีออกเงินนะสีบรอนซ์ครับทั้ง6แบบครับในกระบะซีรีส์3นะโอ้แจ่มทั้งนั้นเลยสายกระบะต้องไม่พลาดนะเซตสุดท้ายครับเป็นเซตของดีลักคานะดีลักคาก็คือรถล้อยางครับสีสวยแล้วก็มีกล่องมาให้ด้วยครับสำหรับดีลักคารอบนี้นะมีรถแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะมาดูกันครับนี่คันแรกก็ตัวนี้จะเป็น Ford Mustang GT ครับสวยมากในเงามากนะเป็นล้อยางด้วยนะFord Mustang GT คันออกสีแดงๆมีลายคาดสีดำที่ฝากระโปรงนะคันต่อมาตัวนี้น่าจะเป็น Nissan GT-R ครับสีออกม่วงๆสีไวโอเลตครับ Nissan GT-R เบอร์7ครับโอ้สวยมากเลยนะสีสวยมากแล้วก็สีต่อมานะครับจะเป็น Nissan GT-R สีน้ำเงินนะคันออกสีน้ำเงินครับมีลายคาดสีดำแล้วก็รู้สึกจะเปิดฝากระโปรงได้ซะด้วยนะ Nissan GT-R นะครับตามมาด้วยตัวนี้เป็นFord Mustang นะ Ford Mustang ตำรวจโอ้อย่างเท่เลยครับมีคำว่าโปลิสที่ประตูซะด้วย Ford Mustang ตำรวจคันนี้เท่มากนะครับคันที่5นะครับตัวนี้จะเป็น Land Rover Defender คันออกสีส้มๆครับตัวนี้มียางอะไรบนฝากระโปรงด้วยนะโอ้โหโคตรแจ่มเลยนะครับนะคันสุดท้ายของนี้ราคาก็เป็น Land Rover Defender สีออกเขียวๆนะแม่คันนี้ก็เท่ไม่เบานะนี่ครับดีลักคาก็มีมา6คันนะครับโอ้โหน่าจัดยกเซตจริงๆนะนี่ครับทั้ง3เซตแน่น่าจัดทั้ง3เซตเลยครับสำหรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้โหนั่นแหละครับทั้ง3เซตนะรอบนี้มาเจอเรตไทยแลนด์เขาจัดหนักจริงๆนะต้องไปเตรียมเงินกันไว้แต่เนิ่นๆแล้วครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องซีทูคุณด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับต้องไปเก็บตังค์ไว้แต่เนิ่นๆแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ